าเชียงใหม่ทั้งทีต้องแวะสวนส้มเพราะว่าส้มมันทุกสวนมันออกเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขากำลังเก็บอยู่ก็เลยบอกทีมงานแวะหน่อยแวะหน่อยเผื่อบางทีมันจะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปกรุงเทพบ้างนี้กำลังเก็บเลยกำลังเก็บเลยผมสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเก็บส้มอยู่เหรอครับใช่ครับส้มแต่ว่าแปลกนะมันคือส้มอะไรอะครับพี่ส้มลายครับส้มลายมันส้มพันธุ์ใหม่เหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับส้มสายพึ่งนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าการดูแลของเราเป็นการลดการใช้ยาฆ่าแมลงลงแมลงเลยไปทำลายพื้นผิวทำให้มีร่องรอยของลายอย่างเงี้ยครับอ๋อนะครับแมลงสายน้ำพึ่งลายครับก็คือเป็นการลดสารเคมีใช่ครับมันก็เลยลายแบบนี้ใช่ครับแต่มันมีข้อดีถูกไหมใช่ครับคือปลอดภัยครับทำไมพี่มีแนวคิดแบบนี้เรามานึกถึงผู้บริโภคครับตัวเพราะผมเองเนี่ยมีโอกาสที่ว่าเอ๊ะเราทำส้มแล้วเราอยากให้คนที่เรารักทานสุดยอดจริงๆครับกับแนวคิดลดการใช้สารเคมีแต่ไม่ได้จบแค่ลดการใช้สารเคมีเท่านั้นพี่เอของเราเนี่ยยังนำวิธีการปลูกแบบผสมผสานจนได้ส้มที่มีคุณภาพอีกด้วยครับจริงๆพี่เป็นคนที่บางมดครับคนกรุงเทพนี่คือดั้งเดิมคือส้มบางมดใช่ครับแล้วก็มาอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ครับแล้วก็บางมดก็กลายเป็นสายน้ำผึ้งครับสายผึ้งเนี่ยเป็นส้มทางเหนือเริ่มต้นเนาะแต่การดูแลของเราเนี่ยเราใช้วิธีการดูแลเหมือนกับที่เราเคยทำบางมดรังสิตจากบางมดกับทางเหนือมาผสมกันครับมันจะเป็นวิธียังไงพี่ก็ของเราเนี่ยนอกจากมีผิวอาจจะลายไปบ้างนะครับแล้วที่สำคัญคือชานกากใยของมันจะนิ่มมากจะแตกต่างจากที่อื่นพอชานกากใยจะนิ่มมากครับมันจะมีความแตกต่างกว่าที่อื่นต้องลองทานดูครับรอคำนี้แหละมันอาจจะไม่สวยแต่มันก็ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคใช่ครับนี่ฮะเห็นบอกว่าพี่มีเหตุจูงใจที่ทำให้เฮ้ยไม่ใช้สารเคมีดีกว่าอันนั้นคืออะไรนะพี่คือผมเองเนี่ยผมมีโอกาสเอาส้มในระหว่างที่พี่เล่าผมมีโอกาสเอาส้มเนี่ยไปถวายพระอุปชาคือส้มเราเกี้ยงกิ๊บเลยไม่มีลายเลยสวยแหละสวยเกี้ยงกิ๊บเลยเราถวายท่านบอกว่าท่านไม่เอายาเยอะจุดนั้นเนี่ยหัวใจผมอะอยู่ที่ตะตุ่มเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่เนาะมันเลยเป็นจุดประกายให้ผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องลดการใช้ยาฆ่าแมลงลงระหว่างที่เจ้าของสวนอธิบายผมก็สังเกตเห็นว่าพี่หนุ่มของเราอินกับเรื่องราวของส้มมากถึงมากที่สุดเพราะว่าทั้งมือทั้งปากขยับตลอดเวลาคนมันอินนะนะจุบจับจับจุบแล้วก็จุบจับแล้วก็จับจุบโอ้ยรสชาติมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นแบบไหนนะอืมเป็นแบบทีมงานเขาถามว่ารสชาติส้มลายเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะพี่เอ๋นี่ครับพี่ทำไมอุปกรณ์พร้อมอ่ะพร้อมตะกร้าก็พร้อมครับตะกร้าก็พร้อมโอ้โหเลี้ยวแรงพร้อมอีกพร้อมเดี๋ยวเราไปเลือกเก็บกันครับเอาลูกแดงๆนะครับโอเคลุยเลยเก็บไม่ถูกเลยเก็บยังไงเนาะส้มมาทีมนี้ไปที่ไหนหมดเกลี้ยงทุกสวนครับผมการันตีขนาดตุ๊กแกเอ่ยตะขาบเอ่ยพี่เขายังจัดกันมาแล้วผมว่าพี่เอพลาดแล้วล่ะครับไม่น่าเลยจริงๆครบรถจริงๆครับกับการมาเชียงใหม่ครั้งนี้ทั้งได้เห็นแนวคิดในการทำข้าวหลามดอยสะเก็ดได้รู้จักกับผลไม้แปลกอย่างเซียนท้อและได้ความรู้ในการทานส้มอย่างปลอดภัยและอร่อยเสาร์หน้าอนุวัฒน์ทั่วไทยจะพาไปไหนอย่าลืม10 โมงเปิดช่องวัน31มาเจอกันนะครับ